เราเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชาติในตะวันออกกลางใช่เดี๋ยวพงยิ่งในกรณีของชาติที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียหรือบรรดารัฐอาหรับทั้งหลายความสัมพันธ์อยู่ในระดับต้องยอมรับว่าอยู่ในระดับที่ดีทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันกำลังถูกท้าทายจากโจทย์ของการโจมตีอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเราจะรักษาความสัมพันธ์ในสองมุมนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันโจทย์อันนี้เนี่ยเป็นความท้าทายนะครับแต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยเองก็คงต้องเข้าใจเวลารัฐบาลประนามความรุนแรงวันนี้พี่น้องคนงานไทยเนี่ยเสียชีวิต18คนถ้าจะบอกให้รัฐบาลไทยไม่ประนามความรุนแรงเลยเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับหลายประเทศในยุโรปเองก็ประนามความรุนแรงนะครับวันนี้เราอาจจะต้องเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงนะครับและหวังว่ามาตรการมนุษยธรรมเนี่ยจะเป็นทางออกนะครับแต่แน่นอนไม่ง่ายรัฐไทยควรเป็นกลางรัฐไทยเป็นกลางมาโดยตลอดรอบนี้ก็ยังควรเป็นกลางถ้ามองแบบ practical เลยนะคะ เหตุผลเพราะว่าเรายังมีคนงานไทยอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะแล้วการที่คนงานไทยยังอยู่ในเงื้อมมือของฮามาสเนี่ยจู่ๆเราไปประกาศว่าเราจะเข้าข้างอเมริกานี่หรือเข้าข้างอิสราเอลนี่มันก็ไม่ make sense ละใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็มีปัญหาในประเทศของเราเองก็คือในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เราก็ยังมีกลุ่มขบวนการที่ก็ยัง active อยู่การที่จะไปแสดงตนว่าเข้าข้างอิสราเอลเลยเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วต้องแยกออกให้ได้ว่าเราสามารถประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่คนไทยตกอยู่ในสภาวะที่เป็นตัวประกันที่มีคนตายไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ล่าสุดมีข่าวประมาณ20คนใช่ครับได้เราสามารถประนามได้เราสามารถประนามการกราดยิงที่ไม่ได้เลือกว่าใครเป็นนักรบใครเป็นพลเรือนเราสามารถประนามผลกระทบต่อพลเรือนได้แต่เรายังสามารถยึดถือกับหลักการที่ว่าในสถานการณ์ในปัญหาในภาพรวมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้ทุกคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาน่าจะรู้ว่าประเทศไทยอยู่ในจุดที่ลำบากมากๆประเทศไทยมีชุมชนมุสลิม 4-5 ล้านคนครับแต่ประเทศไทยเนี่ยส่งออกแรงงานไปอิสราเอลเนี่ยเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับอันดับ1คือไต้หวันอันดับ2คืออิสราเอลคือถ้ามีผลกระทบขึ้นมาจะทำไงแล้วเงินที่ส่งกลับมาประเทศโอ้ก็มีปัญหาอีกเราส่งออกรถยนต์ออโต้พาร์ทชิ้นส่วนยานยนต์เยอะมากๆไปอิสราเอลเราส่งปลากระป๋องอาหารกระป๋องเยอะมากๆไปอิสราเอลแล้วก็ทั้งภูมิภาคเราใช้น้ำมันจากตรงนั้นก็มีผลกระทบอีกมันเป็นอะไรที่ว่าเป็นภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกก่อนจะตอบเงื่อนไขรัฐบาลไทยจะเจออะไรเนี่ยต้องตอบว่าโลกจะเจออะไรโอ้ถ้าเราไม่ตอบว่าโลกเจออะไรเนี่ยเราจะตอบไม่ได้ว่ารัฐบาลไทยจะเจออะไรโอเคข้อที่1เนี่ยคำถามที่เราตอบไม่ได้สงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยจะขยายเป็นสงครามใหญ่ในตะวันออกกลางครั้งใหม่หรือจะเป็นสงครามจำกัดคือรบกับเฉพาะส่วนรบเฉพาะบางพื้นที่2ปัญหายืดเยื้อมั้ยคำตอบแนวโน้มต้องใช้คำว่าแนวโน้มมีโอกาสเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อแน่ๆ นะครับมองจากกรณีผู้เสียชีวิตรอบนี้เนี่ยเสียชีวิตหนักทั้งสองฝ่ายเนี่ยแนวโน้มที่ปัญหาจะทอดยาวออกไปและส่งผลกระทบในระยะยาวเป็นสิ่งที่ตามมาแน่ๆนะครับข้อ3ผมคิดว่าวันนี้นะครับนอกจากต้องสนใจที่ยูเครนแล้วเนี่ยโลกวันนี้ต้องสนใจที่กาซานะครับเพราะมันนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งโดยเฉพาะยิ่งรวมทั้งความสูญเสียของประชาชนกาซาพื้นที่ไม่ใหญ่ประชาชนที่อยู่ในกาซาเนี่ย 2.3 ล้านคนครับแล้วไม่มีทางหนีออกไปไหนเลยนะครับข้อ4ความรุนแรงหรือสงครามในตะวันออกกลางถ้าเกิดเนี่ยมันจะเกิดโจทย์สงครามทับซ้อน2ชุดคือสงครามยูเครนกับสงครามในกาซาหรือสงครามในตะวันออกกลางก็แล้วแต่ครับนะครับจะเป็นโจทย์สงครามที่บอกเราอะไรครับปีหน้าสงสัยท่าทางจะไม่สดใสมองข้ามช็อตแล้วนะอีกแล้วเลยฮะนะครับมองข้ามช็อตแล้วนะ เราวันนี้เข้าเดือน10แล้วอีกไหมใจอึดใจเดียวก็ฉลองคริสต์มาสแล้วก็ฉลองถ้าของไทยก็เดี๋ยวเราลอยกระทงฉลองคริสต์มาสฉลองปีใหม่งั้นโจทย์ใหญ่ปีหน้าสงครามสองสงครามนะครับข้อที่5เนี่ย
ต้องเต็มใจนะครับทุกครั้งที่มีปัญหาในตอนออกกลางราคาน้ำมันขึ้นโอ้ครับและทุกครั้งที่มีปัญหาราคาน้ำมันขึ้นถ้าเป็นปัญหาใหญ่จะนำไปสู่วิกฤตพลังงานนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ภาคเอกชนนะครับเพื่อนขออนุญาตว่าเพิ่งสัมภาษณ์ประชาชาติธุรกิจไปโอเคนะครับก็เตือนว่าภาคเอกชนต้องอาจจะต้องคิดเผื่อสำหรับปีหน้าแล้วนะครับนะครับข้อที่6เนี่ยความผันผวนเศรษฐกิจโลกมาแน่ๆวันนี้โจทย์2โจทย์เห็นชัดคือราคาทองคำและตลาดหุ้นนะครับวันที่เกิดเนี่ยพอถึงวันจันทร์เราเกิดวันเสาร์พอวันจันทร์เนี่ยราคาทองคำผันผวนใหญ่เป็นตัวอย่างตลาดหุ้นก็ผันผวนนะครับข้อที่7บทบาทของอิหร่านต้องจับตาดูนะครับเดี๋ยวพ้องยิ่งอิหร่านเนี่ยกลายเป็นผู้สนับสนุนหลักทั้งฮามาสนะครับทั้งฮิซบอลเลาะห์แล้วกลุ่มติดอาวุธต่างๆนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจคือไม่ทราบว่าตอนก่อนเข้ารายการได้ยินเสียงเพื่อนคุณน้องพูดถึงกลุ่มติดอาวุธทั้งในอิรักในซีเรียนี่คือตัวอย่างนะครับที่อิหร่านก็มีส่วนสนับสนุนนะครับข้อที่8การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยคำถามคือมันจะนำไปสู่การก่อการร้ายชุดใหม่ไหมอย่างที่เราเห็นปฏิบัติการวันที่7นะครับพอเป็นอะไรใหม่เราไม่เคยเห็นผู้ก่อการร้ายขับเรือเข้าโจมตีเราไม่เคยเห็นผู้ก่อการร้ายอะไรครับใช้ตัวล่มอากาศนะครับข้ามแนวเส้นแบ่งทางอากาศเนี่ยโดรนเข้ามา นะครับใช้โดรนด้วยนะครับข้อที่9เนี่ยโจทย์หลังที่เราเปิดโจทย์ชุดนี้จะพารัฐอำนาจใหญ่คือสหรัฐรัสเซียจีนและสหภาพยุโรปครับเข้ามาสู่ความยุ่งยากของตอนกลางไหมข้อที่10ความหวังที่จะเห็นการเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตในระดับปกติ ที่สัญญาณของปีปัจจุบันเนี่ยคือการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับซาอุเนี่ยตกลงจบไหมหรือมันถูกทำลายทิ้งไปเลยเอออันนี้นะต้องถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายครับนะครับข้อ11ถ้าสงครามหรือแนวโน้มมีความยืดเยื้ออเมริกันปฏิเสธไม่ได้ต้องให้ความสนับสนุนทางทหารแก่อิสราเอลปัญหาคือสหรัฐจะลดความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับ11ข้อแต่ผมทิ้งประเด็นระยะยาว2ข้อครับคือ1ปัญหาทัศนคติระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยผมว่ามันจะยากที่จะสมานนะครับแล้วจะกลายเป็นโจทย์ที่มีความยุ่งยากรวมทั้งทัศนะกับชาวอาหรับก็แล้วแต่นะครับทั้งที่ในช่วงที่ผ่านมามันก็มีบวกมีลบภาพบวกก็พอมีเช่นชาวปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยข้ามเส้นพรมแดนมาทำงานในอิสราเอลในอะไรเป็นหลักหมื่นนะครับก็เป็นตัวอย่างเห็นการเปิดความสัมพันธ์สี่ชาติชาติที่อาจจะตามมาก็เป็นความหวังนะครับคำถามสุดท้ายอิสราเอลจะเอาอย่างไรกับกาซาอะไรคือวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์แน่นอนวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ในเบื้องต้นเนี่ยคือการทำลายฐานที่มั่นต่อรากถอนโคนฮามาสแต่ทำเสร็จแล้วเนี่ยอิสราเอลจะอย่างไรเพราะกาซาถูกทำลายทิ้งเกือบหมดจากภาพข่าวที่เราเห็นนะครับงั้นโจทย์พวกนี้กลับมาที่รัฐบาลกรุงเทพรัฐบาลกรุงเทพจะวางตัวอย่างไรนะครับด้านหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลกรุงเทพเราเห็นชัดเรามีพี่น้องแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลเนี่ยประมาณ 30,000 เศษนะครับอิสราเอลเป็นฐานแรงงานที่สำคัญแล้วล่ะปฏิเสธไม่ได้สองเนี่ยในทางกลับกันเราเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบรรดาชาติในตอนออกกลางเดี๋ยวพงยิ่งในกรณีของชาติที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นอิหร่านไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียหรือบรรดารัฐอาหรับทั้งหลายความสัมพันธ์อยู่ในระดับต้องยอมรับว่าอยู่ในระดับที่ดีทั้งหมดนะครับวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันกำลังถูกท้าทายจากโจทย์ของการโจมตีอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเราจะรักษาความสัมพันธ์ในสองมุมนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันโจทย์อันนี้เนี่ยเป็นความท้าทายนะครับแต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยเองก็คงต้องเข้าใจเวลารัฐบาลประนามความรุนแรงวันนี้พี่น้องคนงานไทยเนี่ยเสียชีวิต18คนถ้าจะบอกให้รัฐบาลไทยไม่ประนามความรุนแรงเลยเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับหลายประเทศในยุโรปเองก็ประนามความรุนแรงนะครับวันนี้เราอาจจะต้องเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงนะครับและหวังว่ามาตรการมนุษยธรรมเนี่ยจะเป็นทางออกนะครับแต่แน่นอนไม่ง่ายในสถานการณ์ถ้าเรามองผ่านรัฐบาลปีกขวาในเทลอาวีฟนะครับเพราะว่าความสูญเสียที่วันนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพันกว่าชีวิตของชาวยิวเนี่ยเขาเองก็ต้องตอบคนในบ้านเขาในทางกลับกันรัฐไทยควรเป็นกลาง
รัฐไทยเป็นกลางมาโดยตลอดรอบนี้ก็ยังควรเป็นกลางถ้ามองแบบ practical เลยนะคะ เหตุผลเพราะว่าเรายังมีคนงานไทยอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะแล้วการที่คนงานไทยยังอยู่ในเงื้อมมือของฮามาสเนี่ยจู่ๆเราไปประกาศว่าเราจะเข้าข้างอเมริกานี่หรือเข้าข้างอิสราเอลนี่มันก็ไม่ make sense ละใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราก็มีปัญหาในประเทศของเราเองก็คือในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เราก็ยังมีกลุ่มขบวนการที่ก็ยัง active อยู่การที่จะไปแสดงตนว่าเข้าข้างอิสราเอลเลยเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะถ้าเกิดย้อนไปตอนเหตุการณ์ตอนที่มีสงครามระหว่างซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยูเครนกับรัสเซียค่ะใช่ไหมคะบางทีกรณีนั้นคนก็จะมองแค่ตอนเกิดเหตุการณ์แต่คนก็ไม่ได้มองประวัติศาสตร์รอบนี้ก็เช่นกันนะคะระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันอยากจะให้คนไล่หาอ่านจริงๆอยากจะให้ไล่หาอ่านประวัติศาสตร์จริงๆหนังสือดีๆเยอะแยะมากมายเลยที่เราอ่านทั้งสองมุมมองก็ยิ่งดีนะคะเพราะว่ากระทั่งของทาง Jewish เองเนี่ยถ้าเกิดว่าติดตามนะคะมีคนนี้ค่ะอาจารย์ Norman Finkelstein อาจารย์ Norman Finkelstein เนี่ยก็เป็น American Jewish ที่เขาเรียกอะไรนะสู้เพื่อคนปาเลสไตน์มาโดยตลอดเขามองว่ามันไม่เป็นธรรมหรืออย่าง Gideon Levy นี่ก็คือเป็นนักข่าวของอิสราเอลและเป็นคนที่พยายามสู้เพื่อคนปาเลสไตน์ด้วยเช่นกันนะคะโนมคนที่เรารู้จักเลยคนไทยใครๆก็รู้จักก็คือโนมชอมสกี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นจิวิชเหมือนกันเขาก็ยังมองว่ามันไม่ถูกคนที่ถ้าเกิดอ่านไล่อ่านประวัติศาสตร์จริงๆก็จะเห็นเลยว่าการเข้ามาของอิสราเอลเนี่ยมันไม่ถูกอันนี้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามแต่มันเหตุการณ์เหล่านั้นมันผ่านมาแล้วตั้งกี่ปี70 ปีใช่ไหมคะถ้าเราจะมาไล่คนที่ตอนนี้เขาอยู่กันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกถ้ามองแบบจู่ๆจะมาไล่เขามันก็ไม่ถูกฉะนั้นจะทำยังไงที่จะทำให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างสงบบางคนก็จะมองว่า two-state solution ไง two-state solution ที่เขาพยายามที่จะให้มีมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยแคมป์เดวิดใช่ไหมคะปี1973หรือ78จำไม่ได้แต่ช่วงนั้นนะคะเป็นการตกลงกันมาเพื่อที่จะให้สร้างเป็น two state solution แต่จนบัดนี้เนี่ยค่ะในความเห็นของผมนี่ผมมองว่ามันยากมากแล้วตอนนี้มันเหมือนกับมันยิ่งแตกออกไปจนการที่จะพยายามดึงกลับมาในการที่จะสร้าง two state solution มันยากมากคนไทยควรที่จะติดตามข่าวอย่างระวังระมัดระวังพยายามอ่านข่าวของฝ่ายตรงข้ามคือแต่ละคนต่างก็มีธงมีคนที่ตัวเองเชียร์แต่ก็พยายามอ่านความแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจฝ่ายตรงข้ามตามไปด้วยอันนี้ความเห็นของผมค่ะไม่ใช่ว่าทู่ซีอ่านแต่คนข่าวแต่ที่ตัวเองอยากอ่านแล้วที่ตอนนี้ที่น่ากลัวก็คือเฟกนิวส์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากถ้าเราไปไล่ตามดูเนี่ยทั้ง TikTok ทั้งInstagram เห็นว่าลบไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ Twitter เนี่ยบางทีเราก็ต้องดูเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันตัดต่อเปลี่ยนวิดีโอจนทำให้คนเชื่อหลงเชื่อมันยากเหมือนกันนะคะคุณสวรรค์ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยสามารถแยกได้ว่าข่าวแบบไหนข่าวจริงข่าวเท็จก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาไล่ตามข่าวตรงนี้หันกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ก่อนดีกว่าอย่างน้อยมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนแล้วมันแน่แท้มันเป็นแฟกต์แล้วก็ค่อยย้อนกลับมาดูไล่ข่าวพวกนี้รัฐไทยควรเป็นกลางรัฐไทยเป็นกลางมาโดยตลอดรอบนี้ก็ยังควรเป็นกลางถ้ามองแบบ practical เลยนะคะ เหตุผลเพราะว่าเรายังมีคนงานไทยอยู่ที่นั่นใช่ไหมคะแล้วการที่คนงานไทยยังอยู่ในเงื้อมมือของฮามาสเนี่ยจู่ๆเราไปประกาศว่าเราจะเข้าข้างอเมริกานี่หรือเข้าข้างอิสราเอลนี่มันก็ไม่ make sense ละใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราก็มีปัญหาในประเทศของเราเองก็คือในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เราก็ยังมีกลุ่มขบวนการที่ก็ยัง active อยู่การที่จะไปแสดงตนว่าเข้าข้างอิสราเอลเลยเนี่ยมันก็จะมีผลนะคะในระดับที่ว่าเพราะว่าจะว่าไปกลุ่มการปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดเนี่ยจะว่าเข้าข้างฮามาสหรืออะไรมันก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นแต่เขาไม่ชอบอิสราเอลเอางี้ละกันอย่างนั้นดีกว่านะคะถ้ามองในแง่นั้นฉะนั้นรัฐไทยต้องวางตัวให้เป็นกลางอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ตามอาจจะไปมองของมุมอเมริกาด้วยอดไม่ได้ว่า
อเมริกาเองก็ควรต้องระวังเพราะว่าหลังจาก September 11ใช่ไหมคะการที่อเมริกาเนี่ยเต็มที่เลยเข้าไปร่วมในสงครามอิรักสมัยนั้นเนี่ยผลที่ตามมาคืออะไรทั้ง ISIS ทั้งอะไรคือมีการระเบิดเกิดขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายมากขึ้นอเมริการอบนี้เนี่ยก็ต้องระวังเพราะถ้าเกิดอเมริกาเต็มที่ให้กับอิสราเอลนี้อีกเนี่ยกลุ่มผู้ก่อการร้ายก็จะยังไม่มีวันหยุดก็จะยังคอยหาเรื่องอเมริกาอย่างเงี้ยไปอีกยาวนานฉะนั้นประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กเราไม่ใช่เป็นประเทศมหาอำนาจไม่จำเป็นต้องไปประกาศกล้าวว่าเราเข้าข้างใครคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วต้องแยกออกให้ได้ว่าเราสามารถประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่คนไทยตกอยู่ในสภาวะที่เป็นตัวประกันที่มีคนตายไปแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ล่าสุดมีข่าวประมาณ20คนใช่ครับได้เราสามารถประณามได้เราสามารถประณามการกราดยิงที่ไม่ได้เลือกว่าใครใครเป็นนักรบใครเป็นพลเรือนเราสามารถประณามผลกระทบต่อพลเรือนได้แต่เรายังสามารถยึดถือกับหลักการที่ว่าในสถานการณ์ในปัญหาในภาพรวมเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้ผมยังสามารถที่จะรู้สึกเจ็บปวดกับพี่น้องปาเลสไตน์ได้ที่เขาโดนตัดข้าวตัดน้ำที่เขาโดนถูกกระทำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนได้แต่ผมไม่โอเคกับการที่ฮามาสทำอย่างนั้นกับคนไทยได้ต้องแยกกันให้ออกในปาเลสไตน์เองเนี่ยก็มีอยู่มีตั้งแต่มีกลุ่มที่หัวรุนแรงกว่ามีกลุ่มที่ละมุนละม่อมกว่ามีกลุ่มที่อยากใช้การเจรจาในฮามาสเองก็มีฝ่ายที่แบบว่าโอ้ก่อการร้ายไปเลยเลยก็คือคนที่กราดยิงนั่นแหละแล้วมันก็มีฝ่ายที่จะต้องจับอาวุธก็จริงแต่ว่าจับอาวุธยังเคารพกฎนานาชาติอยู่ว่าต้องถ้าจะต่อสู้เนี่ยก็ต้องต่อสู้กับฝั่งอิสราเอลที่เป็นทหารเท่านั้นอะไรเงี้ยครับมันมีโอ้มันมีหลายมิติมากฝั่งอิสราเอลก็เหมือนกันฝั่งอิสราเอลก็มีพวกที่ขวาจัดที่ว่าไม่ได้แคร์ว่าเวลาจะยิงเข้าไปในกาซาหรือว่าในที่อื่นๆเนี่ยจะกระทบต่อพลเรือนหรือไม่อันนี้ก็ผิดการที่อิสราเอลแบบเอาคืนตอบโต้แบบ20เท่าจากสิ่งที่ถูกกระทำเนี่ยก็ไม่ถูกแต่ชาวอิสราเอลชาวยิวเองก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่อย่างรู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องกลัวระเบิดเหมือนกันคือมันมีหลายมิติมากๆที่ซับซ้อนที่ทับซ้อนกันอยู่แล้วก็มีคนชาวยิวที่โปรพีซเหมือนกันมีชาวยิวที่ไม่คิดว่ารัฐบาลอิสราเอลจะควรจะต้องทำอย่างนี้ควรจะต้องอยู่กันอย่างสันติสุขมากขึ้นทั้งสองชาติพันธุ์สองศาสนาทุกคนที่ศึกษาเรื่องนี้มาน่าจะรู้ว่าประเทศไทยอยู่ในจุดที่ลำบากมากๆประเทศไทยมีชุมชนมุสลิม4-5ล้านคนครับแต่ประเทศไทยเนี่ยส่งออกแรงงานไปอิสราเอลเนี่ยเป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับอันดับ1คือไต้หวันอันดับ2คืออิสราเอลคือถ้ามีผลกระทบขึ้นมาจะทำไงแล้วเงินที่ส่งกลับมาประเทศโอ้ก็มีปัญหาอีกเราส่งออกรถยนต์ออโต้พาร์ทชิ้นส่วนยานยนต์เยอะมากๆไปอิสราเอลเราส่งปลากระป๋องอาหารกระป๋องเยอะมากๆไปอิสราเอลแล้วก็ทั้งภูมิภาคเราใช้น้ำมันจากตรงนั้นก็มีผลกระทบอีกมันเป็นอะไรที่ว่าเป็นภาวะที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเอาตัวเองออกมานี่กันพูดถึงว่า position ในภาพรวมนะครับต้องเอาตัวเองออกมาแล้วก็ประนามเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อคนไทยซึ่งคิดว่าทำได้และในอาเซียนเองเนี่ยปัญหาอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนี่ยโอ้โหมันแตกเป็นเสี่ยงๆเหมือนกันอินโดนีเซียกับมาเลเซียค่อนข้างเข้าข้างปาเลสไตน์มากๆครับแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยเข้าข้างอิสราเอลมากๆเหมือนกันเพราะว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยช่วยสิงคโปร์เซตอัพกองทัพตอนที่เขาสร้างประเทศใหม่ในยุค60ในยุคในช่วงปี60อะไรพวกนี้ครับครับมันก็เลยมีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะในอาเซียนเองเหมือนกันดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ